ึกอบรมในหัวข้อการวางแผนธุรกิจการวางแผนการเงินและการบัญชีเงินสดสำหรับวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้จัดขึ้นเป็นเวลา5วันแต่วันที่19หา23กรกฎาคม2021ที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้ทุนสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทสว.พิธีเปิดชุดฝึกอบรมได้จัดขึ้นในวันที่19กรกฎาคม2021โดยการเป็นประธานร่วมระวางท่านบุญเทิงดวงสวรรค์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและท่านนางวรรณมณีพิมมสารหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงโดยมีนักสัมมนาก่อนเข้าร่วมจำนวน25ท่านที่เป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจาก8ตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์คือศรีโคตรตะบองไซเซธาศรีสัตนาคนาไซทองไซธานีสังทองหาดไซฟองและปากเงิมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นนอนใน4แขนงคือแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมแขนงหัตถกรรมแขนงกสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์และแขนงท่องเที่ยวชุดฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าวนี้แม่นกิจกรรมที่2ของโครงการยั่งยืนการฝึกอบรมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อเข้าถึงแรงทุนของทสว.จะตั้งปฏิบัติโดยกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางชุดฝึกอบรมดังกล่าวได้มีครูฝึกจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและวิสาหกิจ EDC ที่เป็นหนึ่งใน5เครือข่ายผู้สนองบริการให้คำปรึกษาพัฒนาธุรกิจ BDSที่ได้ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยั่งยืนการฝึกอบรมให้วิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อเข้าถึงแรงทุนโดยนำไส้ปื้มคู่มือลาวอินบิสเนสที่พัฒนาโดยองค์การแห่งงานสากลจุดประสงค์ของโครงการแม่นเพื่อยกระดับความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจการวางแผนการเงินและการบัญชีเงินสดให้จุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแรงทุนจากธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางส่วนหลายยังขาดความชำนาญในการวางแผนธุรกิจและคุ้มครองการเงินขาดการเขียนแผนธุรกิจที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะจุลวิสาหกิจแม้ยังบ่ได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจบ่ถือบัญชีถูกต้องและครบถ้วนเฮ็ดให้ธนาคารธุรกิจบ่สามารถประเมินสถานภาพด้านการเงินของพวกเขาได้ด้วยเหตุนั้นจึงเฮ็ดให้จุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจำนวนหนึ่งที่ยื่นขอเสนอขอสินเชื่อจากธนาคารธุรกิจจึงบ่สามารถได้รับเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจึงได้สร้างโครงการยั่งยืนการฝึกอบรมให้วิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อเข้าถึงแรงทุนต้นต่อแมนเพื่อผันขยายมาตรา15ของดำรัสว่าด้วยกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางฉบับเลขที299/บ.ลงวันที่4กันยา2019ที่กำหนดให้จุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ต้องการกู้ยืมทุนดอกเบี้ยต่ำที่รัฐบาลประกอบทุนให้ทสว.ต้องได้รับการฝึกอบรมจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้า